ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777นะคะเป็น10สายแรกช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งในประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันแต่ใครอยากจะมีโอกาสลุ้นก็รีบกดโทรศัพท์ไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณนี้นะคะเกิดวันที่2สิงหาคม2524เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์สุขภาพโชคลาภครอบครัวบุตรแล้วก็ควรจะเสริมดวงในเรื่องไหนปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับปีจร นี้นะของคุณเนี่ยก็เหมือนกันครับถ้าเป็นสุภาพสตรีให้หาไข่มุกหรือว่าเครื่องเงินมาสวมใส่นะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ก็เน้นในเรื่องของการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาคนที่ไม่มีเงินในการรักษาเนื้อรักษาตัวและปีนี้ผมจะเตือนในเรื่องของงานนะทั้งย่าง35และย่าง36ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานจะมีปัญหาพอสมควรถ้าคุณทำงานอยู่นะครับส่วนสุขภาพก็หลักๆ2กลุ่มเลยนะจันทร์กับศุกร์อันนี้ด้วยพื้นชะตาจันทร์ก็คือเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงส่วนศุกร์เนี่ยจะเป็นพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบภายในแล้วก็รวมไปถึงพวกคออักเสบส่วนการเสริมดวงการทำบุญเสริมบอกไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต๋องค่ะ15พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด 10:35 นวันเสาร์ดวงโดยรวมครับมีโอกาสซื้ออสังหาไหมซื้ออสังหาใหม่หรือเปล่าแล้วก็วิธีการแก้ดวงให้ดีขึ้นด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นก็เข้าในช่วงอายุย่าง47อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับนะน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านหรือคอนโดก็สุดแท้แต่ย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนการทำบุญเสริมหลังวันเกิดก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดทำหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตวงพลนะคะ30พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการงานโชคลาภหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะย่าง28เหมือนกันนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเข้าย่าง29เนี่ยในแง่ของสภาพคล่องก็ยังเหนื่อยอยู่นะคงยังไม่จบง่ายๆนะครับหลังวันเกิดให้คุณนะถ้าสะดวกซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดภาระหนี้สินจริงๆเนี่ยถ้าจะเบาลงเลยอาจจะต้องใช้เวลาถึงอายุ30 SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่16มีนาคม2517ค่ะเวลาเกิดตี 2:37 นาทีฟ้าสว่างไปวันเสาร์ถามเรื่องของความรักวิธีการแก้ไขเนื้อคู่ใหม่ดีไหมเป็นยังไงปฏิทินตรงกับวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะวันเสาร์ในแง่ของวันสากลถูกต้องนะครับเนื้อคู่ใหม่ดีหรือมันปีนี้เนี่ยนะมันอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆหรือมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะฉะนั้นถ้าคบหาใครอยู่ช่วงนี้ก็ประคับประคองไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนน่าจะดีย่าง42นี้เนี่ยนะเน้นเรื่องของพวกของมีคมนะครับจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้และตัวคุณเองฝากระวังอุบัติเหตุถ้าไปทำฟันผุหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรเจิดค่ะถามเรื่องของเลขบ้านนะทับ640เนี่ยหัวคิดธรรมาค้าขายดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์หมายถึงเงินสดครับทะเบียนรถ7513ค่ะ13เป็นเขาเรียกว่าอะไรมหาอุดแข่งกับใครก็ไม่แพ้แต่75เนี่ยเทคไทม์หน่อยใช้เวลามากกับชาวบ้านไม่ว่าจะทำอะไรอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แต่ที่เลข7มาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณพันนาราพร2มกราคม2533ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งวันอังคารนะถามเรื่องของอาชีพบอกว่าค้าขายไก่หมูส่งตามร้านค้าในโรงงานดีไหมบวกกับออกเงินกู้ในโรงงานทำได้หรือเปล่า
คำว่าออกเงินกู้ไม่ใช่อาชีพโดยเฉพาะปีนี้ระวังหนี้เสียไม่เชียร์เลยนะฮะส่วนถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินก็เหนื่อยหน่อยขวนขวายหน่อยแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยจะต้องทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปถ้าทำไม่ได้ตามเงื่อนไขก็ไม่เชียร์นะเพราะฟังจากคำถามแล้วเหมือนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอาชีพที่เด่นเนี่ยวันนี้พระหัสสวยหลายท่านมากเลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีแล้วก็เน้นขายส่งผ่านโซเชียลก็ได้ถ้าจำเป็นจะต้องมีสถานที่ตั้งก็ควรจะอยู่ตามตอกซอกซอยทำเลดีๆนะครับไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ2 ทุ่มครึ่งใช่ไหมฮะ2 ทุ่มครึ่งค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็โอเคละพระรหัสทับดวงชะตาอยู่อยากจะทำอะไรก็ขอให้ขวนขวายนะครับปีหน้าจะได้แต่งงานหรือเปล่าความจริงอย่างที่ผมเรียนน่ะคำว่าพิธีการเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรอกนะแต่ว่าตอนนี้ปัตตานีก็เป็นสีอยากจะให้อย่างนี้นะเกณฑ์ปีหน้าเนี่ยเกณฑ์ความรักอาจจะมีสะดุดมีปรับตัวกันบ้างถ้าไม่รีบร้อนจริงๆก็อยากให้ชะลอการตัดสินใจเลื่อนไปอีก1 ปีถ้าไม่รีบนะเพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยสำคัญอยู่ในช่วงที่คบหาช่วงนี้แหละนะคนที่คบอยู่มีเกณฑ์เป็นคนที่ใช่แต่ปีหน้าไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ต้องประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยให้คุณเน้นการทำบุญในเรื่องแสงสว่างซื้อหลอดไฟถวายวัดชำระค่าไฟหรือแม้กระทั่งการซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับเอาล่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมกันบ้างค่ะก็ไปกันไวนิดหนึ่งนะครับฤกษ์ของตุลามีเยอะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนนะครับวันพรุ่งนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่ไม่ควรออกรถส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันด้วยแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับ8:01 นถึง8:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่9ผู้ประกอบการมงคลนะไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับ14:31ถึง15:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันเสาร์ที่10วันนี้มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่11วันนี้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาที่เหลือดำเนินการได้นะครับเที่ยง31ถึงบ่ายโมงดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะเลี่ยงว่ากันต่อนะครับจันทร์ที่12วันนี้ก็เป็นวันปลอดเหมือนกันแล้วก็ตลอดทั้งวันเลิกบนก็เป็นภูมิปาโลเลิกซึ่งวันนี้ก็เหมาะในเรื่องการซื้อขายที่ดินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31ถึง15:00นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยพุธที่14ครับกันละโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็วันฟูเพียงแต่ว่าวันนี้มีเงื่อนไขเลี่ยงออกรถนะแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคานิโรธตกในป่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ6:31ถึง7:00แต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนที่ชมรายการไม่ทันหรือว่าอาจจะพลาดไปเนี่ยก็สามารถติดตามย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ตามนี้เลยว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงคุณผู้ชมนะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็นอกจากการส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะจดหมาย Email Address แล้วก็เว็บบอร์ดก็สามารถฝากดวงชะตาเข้ามาได้แต่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยก็ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนเราเองก็จะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงนะคะใครที่มีข้อติชมต่างๆหรือว่าอยากจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆจะเขียนเป็นจดหมายก็ได้นะหรือว่าจะส่งเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะเราจะได้นำมาปรับปรุงแล้วมาบอกกล่าวกันแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่าคิดว่ายังเหลือเวลาเยอะแล้วค่อยเข้าวัดให้ทำบุญทำกุศลเพราะชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่นอนเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ